อีกหนึ่งสีสันของฟุตบอลแมนเชสเตอร์ในแต่พรีเมียร์ครับครับอยู่ที่น้องหมายเลข30นะครับของทีมสิงคโปร์สปอร์ตสคูลครับน้องคนนี้ครับเป็นเด็กไทยแท้นะครับแต่ว่าในครั้งนี้นั้นเขามาเล่นในนามตัวแทนของทีมสิงคโปร์สปอร์ตสคูลครับเด็กหนุ่มคนนี้ครับได้มีเวทีที่ทำให้เขาได้กลับมาอยู่ที่เมืองไทยครั้งหนึ่งในเวทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพรีเมียร์คัพนั่นเองและเดี๋ยวในวันนี้ครับเราจะไปติดตามดูชีวิตของน้องเขากันครับว่าน้องคนนี้นั้นเขามีความเป็นมาอย่างไรกับน้องต้นชัยโชติพนัทอัมพลครับน้องต้นชัยโชติพนัทอัมพลคือเด็กหนุ่มสายเลือดไทยแท้ที่รักการเล่นฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจน้องต้นไม่รู้ว่าเขารักในกีฬาฟุตบอลมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ตั้งแต่จำความได้ฟุตบอลก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของหนุ่มคนนี้ไปแล้วชีวิตของน้องต้นนั้นค่อนข้างจะโชคดีกว่าเพื่อนๆในวัยเดียวกันอยู่พอสมควรเนื่องจากที่บ้านของเด็กหนุ่มคนนี้ให้การสนับสนุนในสิ่งที่น้องต้นชื่นชอบอย่างเต็มที่จนเมื่อน้องต้นอายุได้11ปีชีวิตของน้องต้นได้ก้าวมาสู่รอยต่อของความเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณพ่อและคุณแม่ตัดสินใจให้น้องต้นย้ายไปศึกษาต่อที่สิงคโปร์เพื่อฝึกทักษะทางด้านภาษาใจของน้องต้นขณะนั้นเมื่อรู้ว่าจะต้องจากเมืองไทยไปก็ไม่ได้ขัดข้องแต่น้องต้นก็ได้ยื่นข้อเสนอกับทางบ้านว่าขอให้เขาได้ทำในสิ่งที่รักด้วยการได้เรียนในโรงเรียนที่ทำให้เขายังได้ใช้ชีวิตอยู่กับการเล่นฟุตบอลทางบ้านของน้องต้นจึงไม่ได้ขัดข้องและให้การสนับสนุนให้ทำตามฝันอย่างเต็มที่โดยให้น้องต้นได้เข้าเรียนที่โรงเรียนสิงคโปร์สปอร์ตสคูลโรงเรียนกีฬาชั้นนำระดับต้นๆของแดนลอดช่องที่เน้นการเรียนควบคู่ไปกับการกีฬาก็ไปเรียนที่โรงเรียนกีฬาของสิงคโปร์ครับก็ที่แรกก็พ่อก็อยากให้ไปเรียนหนังสือดีๆอันนี้ผมก็อยากจะเป็นนักฟุตบอลแล้วก็เลยแบบพูดกับพ่อว่าอยากเป็นนักฟุตบอลอะไรนี้พ่อก็เลยหาโรงเรียนที่เล่นฟุตบอลกับเรียนได้ดีก็หาโรงเรียนนี้ได้ครับแล้วก็ รู้สึกดีมากครับได้กลับมาที่ประเทศไทยแล้วได้มาในเมืองสวยมากๆที่นี่แล้วชอบที่นั่งทุกๆแล้วก็ได้มาแข่งกับทีมที่สุดยอดมากๆก็ดีใจครับเลยแต่เมื่อปีที่แล้วก็มาแข่งที่นี่เหมือนกันก็เมื่อปีที่แล้วเราทีมเราก็แค่อายุ13ก็โดนถล่มโดยประเทศไทยไปสัก 4-1 อะไรเนี่ยตอนนี้ก็กลับมาล้างแค้นการเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ได้สร้างประสบการณ์และเทคนิคการเล่นฟุตบอลอลัมค่ายกับน้องต้นอีกทั้งยังเป็นการพิสูจน์ได้เห็นว่ากีฬาก็สามารถควบคู่ไปกับการศึกษาได้เพราะการเรียนของน้องต้นที่สิงคโปร์สปอร์ตสคูลนั้นถือได้ว่าน้องต้นทำผลงานอยู่ในระดับต้นๆของโรงเรียนเลยทีเดียวทางด้านทักษะฟุตบอลสิงคโปร์สปอร์ตสคูลก็ได้กลั่นกรองเทคนิคด้านทีมเวิร์กให้จึงทำให้น้องต้นพัฒนาฝีมือมาได้จนถึงขนาดเก่งระดับต้นๆของโรงเรียนเลยเช่นกันคืออย่างนี้นะครับครอบครัวของเราอยู่ที่ภูเก็ตนะฮะแล้วก็ตอนที่อยู่ภูเก็ตเนี่ยน้องต้นเขาก็เรียนที่โรงเรียนนานาชาติที่ภูเก็ตนะฮะแล้วก็เริ่มเล่นฟุตบอลที่นั่นแล้วเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มองหาโรงเรียนที่เป็นสปอร์ตสคูลแต่ว่าโรงเรียนที่เป็นสปอร์ตสคูลในเมืองไทยเนี่ยเราไม่มีที่สอนเป็นภาษาอังกฤษนะฮะก็เลยตัดสินใจไปดูที่สิงคโปร์แล้วก็ไปเห็นฟาซิลิตี้อะไรต่างๆของที่สิงคโปร์ก็สมัครเข้าไปแล้วก็เขาก็ให้ทดสอบนะฮะหลังจากทดสอบประมาณ 5-6 ครั้งนะฮะที่จะต้องไปแล้วก็ผ่านเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีส่วนหนึ่งที่เขาเลือกไว้แล้วและอีกส่วนหนึ่งที่เขาเพิ่มเข้าไปแล้วเขาก็ต้องตัดสินใจนานพอสมควรที่จะเลือกคนต่างชาติเข้าไปเรียนนะฮะแต่ก็ในที่สุดแล้วเนี่ยเขาต้องได้ก็ได้รับคัดเลือกนะฮะก็เลยเข้าไปเรียนเพราะฉะนั้นจุดหลักก็คือว่าประการแรกก็คือว่าเนื่องจากน้องก็เรียนเป็นภาษาอังกฤษมาก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าไปเรียนภาษาอังกฤษต่อนะฮะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าหลังจากที่ไปที่โรงเรียนนี้เนี่ยได้คุยกับทางโรงเรียนเขาบอกว่าเขาเน้นความสำคัญเขาเน้นให้กีฬากับการเรียนเนี่ยใกล้เคียงกันนะฮะเนื่องจากว่าเขามองว่านักกีฬาทุกคนก็ยังเป็นเด็กในทัศนะของผมเองก็มีความเข้าใจว่าอันนี้น่าจะถูกต้องเพราะว่าเราเล่นกีฬาแล้วเราต้องทำให้เห็นว่าเราสามารถที่จะเรียนได้ดีด้วยซึ่งโรงเรียนเขาพยายามที่จะปรับทุกอย่างเขาจะหาติวเตอร์เขาจะมีคนกวดวิชาให้ถ้าเผื่อว่าเรียนดรอปลงอ่อนลงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าเลยเลือกที่จะไปเรียนที่นั่นสำหรับการแข่งขันฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพรีเมียร์ครับของน้องต้นก็เป็นเหมือนเช่นเด็กคนอื่นๆที่มีความฝันนั่นก็คือ
เป็นเวทีของการแสดงความสามารถแต่สิ่งที่ทำให้ความคิดของน้องต้นนั้นแตกต่างไปจากความคิดอื่นๆก็คือเวทีนี้เป็นเวทีที่ทำให้เขาได้กลับมาสู่บ้านเกิดอย่างประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งสำหรับฝีเท้าของน้องต้นในทัวร์นาเมนต์นี้ถือได้ว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียว Think about Bon form in this day in the game today I think it's done well so he works hard and when he gets the ball he doesn't lose the ball easilyAnd he try and fit to the forward, so split well. ถามต้นครับต้นยิงประตูแรกในทัวร์นาเมนต์นี้ได้ครับคิดได้ไหมดีใจถึงแม้ว่าน้องต้นจะใช้ชีวิตอยู่ที่สิงคโปร์จนมีความผูกพันในระดับหนึ่งแต่ลึกๆแล้วสิ่งที่น้องต้นต้องการมากที่สุดก็คือการได้กลับมาค้าแข่งในประเทศบ้านเกิดในฐานะนักกีฬาอาชีพรวมไปถึงความฝันสูงสุดในชีวิตนั่นก็คือการได้ลงเล่นเป็นตัวแทนของทีมชาติไทยโดยมีธงชาติไทยประดับที่อกแล้วอนาคตสมมติมีโอกาสอยากจะกลับมาเล่นในเมืองไทยบ้างอยากครับเพราะอะไรเพราะก็ผมก็อยู่ประเทศไทยมาตั้ง11ปีแล้วเพิ่งย้ายไปสิงคโปร์เองก็ไม่คิดว่าตัวเองนี่เป็นคนสิงคโปร์แบบ 100% อย่างนั้นไม่ใช่ครับรู้สึกว่าเป็นคนไทยมากกว่าคนสิงคโปร์ไม่แน่ว่าในอนาคตต่อไปเราอาจจะได้เห็นชื่อของน้องต้นชัยโชติพนัทอัมพลในรายชื่อนักกีฬาทีมชาติเชื่อแน่ว่าหากได้รับการสนับสนุนต่อไปในอนาคตบวกกับความสามารถและความมุ่งมั่นแล้วฝันของน้องต้นก็คงจะเป็นจริงได้ไม่ยากอาภัทรบุราณคุณถ่ายภาพวิรวิทย์เจริญเชื้อรายงาน